รอสัญญาณก่อนแม้มางาน Lamborghini เราเจอ NSX ฮะยาหน้าตาน้องดีมีความสุขมากมาดูรถเราน้องดีมาเร็ว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 ชอบคันไหนชอบคันไหนมีอีกนะเต็มไปหมดเลยงานซุปเปอร์คาร์บางคนอาจจะตื่นเต้นนะแต่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะอย่าว่ากันนะคือความชอบมันต่างกันอะใฝ่ฝันว่าจะเป็นเจ้าของเลยจริงๆก็คงมีแค่ NSX แล้วก็ GTR หรืออาจจะเห็นจนชินแล้วก็ไม่รู้นะคือถ้าแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นแล้วมาเนี่ยคงตื่นตาคือแบบโอ้ตื่นตาจังเลยดูสิเนี่ยตื่นตาจริงๆใช่ไหมเหมือนน้องดีตื่นตาอันนี้มีปีละครั้งนะครับชื่องานก็ตรงตัวเลย Lamborghini Festival นะครับยังเปิดเพลงกำนังสไตล์กันอยู่อีกอ่ะนี่ฮะชาวเกาหลียิ้มเลยเมื่อกี้เดินผ่านไปเจ๊สองคนเพลงชาติเราเองเหมือนกันเลยเหรอวันนี้เรามียูทูบเบอร์คนดังนะฮะมางานนี้ด้วยแต่ผมยังหาเขาไม่เจอนะเมื่อกี้เพื่อนผมบอกอยู่ว่าเขาอยู่ในงานนี้แหละ Lamborghini ของทางการนะฮะเป็นรถตำรวจ Lamborghini ว่างั้นดูเขาจอดรถกันเดี๋ยวก่อนจอดกันแบบว่ากลัวไม่มีที่จอดยังไงวะLamborghini ผมชอบอยู่รุ่นเดียวคือรุ่นเนี้ย Gallardo ผมมีความรู้สึกว่ามันจับต้องได้ครับราคามันเริ่มไม่แพงแล้วตอนนี้ 70,000 เหรียญ 80,000 เหรียญก็สามารถซื้อได้แล้วนะฮะไมเลจไม่สูงด้วยแล้วผมชอบทรงมันด้วยเล็กๆกระทัดรัดไม่ใหญ่เกินไม่เถอะทะไม่ดูอลังการไปแต่ถ้าได้มาอยากเปลี่ยนไฟท้ายให้เป็นปี2009เพราะว่ามันจะเป็นแบบดูเฉี่ยวขึ้นมาหน่อยอันนี้น่าจะประมาณไม่เกินปี08นะฮะดีมาดูสาวๆดีกว่านะเฮ้ยมาดูดิมาดูดิน่ารักมั้ยครับดูอ๋อดีดูรถอย่างเดียวเลยเหรอไม่ดูสาวเหรออ๋อถ่ายโอเคโอเคถ่ายคันนี้ก็ได้ชอบเหรอครับลองฮะลองครับอะไรนะลองครับน้องดีจะให้ลอง น้องดีบอกจะให้ผมลองคันนี้เจ้าของเขาไม่ให้ลูกป้าไม่รู้จักเจ้าของเขาจับมือเขาไหมเจอทุกปีครับเดี๋ยวผมเข้าไปทักกิ๊กผมก่อนพูดเล่นไม่เราเป็นเพื่อนกันไปแล้วเจอแล้วโรเลนใช่โรเลนYeah, give one. Nice to see you. I watched your video. Thank you. เมื่อกี้ลอเรนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้เลยนะว่ายูมีลูกแล้วอ่ะแล้วเสียงเขาก็อ่อยไปเลย ไม่เป็นไรความจริงความจริงครับ มีรถของเล่นด้วยเหรอ เป็นรถบังคับนะฮะชอบอ่ะครับเอาคันนี้ไหมโอ้เอานี้ไหมเสร็จจนได้ต้องซื้อให้น้องดีแล้วเจอแล้วเจอยูทูบเบอร์คนนั้นแล้วเดี๋ยวให้ดู Hi good to see you as well pleasure เนี่ยเราเจอยูทูบคนดังแล้วนะครับช่องเขาSmoking Thai and one take. Yeah. Hi. How are you? I'm good. How about you? All right. We have to pivot to English. Sorry. No problem. I can put some subtitles. Yeah, subtitles. Yeah, bro. So you said you just went to Thailand. I went to Thailand 2 years ago. 2 years ago. And we went sailing in Ao Chalong Bay. Uh-huh. And it was amazing.
amazing. It was so beautiful. We had the best time. And then we went to Patong for about a week after that. Some really, really nice people. Oh, okay. Have you went to like car meet in Thailand yet? No, we didn't go to any car meets, but we had one friend who was half Thai, half English, from England, and he was a fan of my show, and he showed us around. We didn't see any real car stuff, but honestly, I spend my whole life doing car stuff, and so I didn't care. Okay. But we did have some like amazing like Decatora like tuk tuks and like cool, you know, lights and stereos and like the taxis and the vans. I mean, I liked seeing that because it was so different to what I see in America. I got it. And actually, you know, Mitsubishi Delica, you know, the space van from the early 90s, those were all over in Thailand, and I ended up buying one in Los Angeles. And so now, like, I drive around LA and like the thing I went to the airport in Thailand. All right, it's nice to talk with you. I have to sign some stuff. Thank you, Jiro. Thank you. Bye. เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์เขาไปแล้วนะฮะเป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับยูทูบเบอร์คนดังแบบใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมแบบนี้แล้วก็นานด้วยเขาน่ารักมากเลยคือเขาให้เวลากับผมเต็มที่เลยนะฮะในการคุยนะแล้วก็ผมก็เลยแนะนำตัวให้เขาให้เขารู้จักนะว่าผมชื่ออะไรมีช่อง YouTube เปิดให้เขาดูเขาก็ตกใจอยู่นะแต่ว่ามางานนี้ดีอย่างนึงชอบอย่างนึงนะฮะที่สวยกับรถก็คือสาวโชว์รถหล่าเลิศต้องยิ้มหวานฉีกปากยิ้มอีผมว่าจริงๆแล้วงานนี้มีดนตรีมันก็ดีนะฮะเพลิดเพลินบันเทิงใจแต่จะไม่ดีก็ตรงสำหรับคนที่ทำ YouTube แบบพวกเราแบบผมเพราะว่าเพลงพวกนั้นมันเป็นลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างนึงมันก็เสียงดังด้วยมันทำให้เราเวลาคุยอะไรกันเนี่ยมันต้องตะเบงเสียงนะหยุดก่อนรถจ้ารถจ้าเหรอรถซิ่งสวยเปล่างานจะเลิกแล้วเพิ่งจะมากันพ่อคุณจากงานแลมโบกินี่ก็แวะซื้อของให้ลูกก่อนเป็นอะไรกันลูกนกป่วยเหรอกลับมาที่เดิมนะฮะโคเกอร์ใกล้บ้านท่านซื้อของก่อนวันนี้ต้องซื้อนมซื้อไข่ของหมดเอาคันเล็กก็พอนะคันเล็กๆพอให้มีเท่าไก่น้อยขายได้นี่ด้วยโอ้โหมาม่าก็มาในโคกเกอร์มีมาม่าด้วยเฮ้ยผมเนี่ยรู้แล้วว่าต้องเอากล้วยนมไข่ไส้กรอก4อย่างลุยกล้วยนมไข่ไส้กรอกลดราคาอยู่ด้วย1อัน2อัน2อัน5เหรียญเด็กกินเยอะไหมเอาไปเลย10เหรียญ4แพ็คหมดแถมนิดนึงด้วยความรวดเร็วนะฮะแวะซื้อไอติมก่อนวานิลาเนี่ยเลือกซื้อเป็นแบบแพ็คเล็กๆๆแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันกินสะดวกแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอร่อยกว่ากินในถังใหญ่เสร็จแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยรวดเร็วมากเฮ้ยสงสัยจะป่วยจริงละนกป่วยจะไม่ค่อยบินหนีคนอ่ะล่ะถึงรถ
ซีวิกอันสุดสวยของผมแล้วอุ้ยสวยจริงๆนะเนี่ยดูสิสุดยอด